ครับกราบสวัสดีครับวันนี้วันที่10เดือน10ของปี64ซึ่งเป็นวันดีสำหรับผู้ที่มีจิตใจดีครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธัมมังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมนะครับหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอหลายๆสถานที่ครับก็เป็นกำลังใจครับขอให้ปลอดภัยกันทุกๆท่านโดยสำคัญก็หลายๆจังหวัดนะครับหลายๆอำเภอที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำลำธารต่างๆก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาเล่าหรืออ่านเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาพอเป็นสังเขปสำหรับชาวพุทธเราพอที่จะได้ฟังได้ศึกษาเพื่อเป็นความรู้นะครับครับสำหรับหัวใจพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไรจึงได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงเดินสายกลางก้าวคือไม่ปฏิบัติตนให้มีความสุขสดชื่นในทางกามและไม่ทรงทรมานตนโดยพระองค์ท่านไม่คล่องแวะอยู่ในทั้งสองทางนั้นทางสายกลางเป็นทางที่มีองค์ประกอบ8ประการคือเห็นชอบดำริชอบเจรจาชอบระลึกชอบพยายามชอบการงานชอบตั้งใจชอบและเลี้ยงชีพชอบจนสามารถตรัสรู้ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ในความจริงที่ทำให้บุคคลเป็นผู้ประเสริฐที่เรียกว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เก็บตายทุกเนื่องจากป่วยไข้พัดพากจากสิ่งที่รักไม่สมหวังผิดหวังหรือสมหวังมากไปจิตรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสมุหทัยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์จากตัณหาคือความอยากอยากในกามอยากเป็นและไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่และจากราคะคือความเพลิดเพลินยินดีกับสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธเป็นความดับทุกข์ปล่อยวางดับสละคืนผลไม่พัวพันไม่อะไรและมรรคเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีองค์ประกอบ8ประการเพื่อเดินสายกลางเพื่อเกิดความรู้เพื่อสามารถยังรู้ให้เกิดความสงบรอบรู้สามารถดับกิเลสได้ความรู้ที่ตรัสรู้มีลักษณะอย่างไรเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ทุกข์นี้ได้กำหนดรู้แล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นสาเหตุแห่งทุกข์คือสมุหทัยความเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความดับทุกข์ก็คือนิโรธเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้ทำให้แก่งแล้วเป็นความรู้ที่ผุดขึ้นว่านี้เป็นทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคซึ่งควรอบรมให้มีมากขึ้นในการอบรมนี้ให้มีบริบูรณ์สมบูรณ์นั่นเองครับสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา
ศัตรูที่แท้จริงของคนก็คือความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่ต้องแก้ก็คือต้องแก้ด้วยมีศีลสมาธิและปัญญานั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาเจอหนังสือที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เขียนไว้ก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่มาอ่านให้ฟังหากตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยก็อย่าลืมครับถ้าถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราครับขอให้ทุกท่านอยู่ดีกินดีมีโชคไร้โรคปลอดภัยกันทุกๆครอบครัวครับสวัสดีขอบคุณขอบคุณสวัสดี